สวัสดีค่ะไอนะคะวันนี้ไอจะมาสรุปข่าวประจำสัปดาห์ช่วงก่อนสงกรานต์ค่ะปีพ.ศ.2567จะมีข่าวเทคโนโลยีและข่าวไอทีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะMicrosoft เผยแล็ปท็อป Windows ชิปตัวใหม่แรงกว่า MacBook Air ชิป M3 ค่ะ Microsoft ได้ทดสอบประสิทธิภาพของแล็ปท็อประบบ Windows ที่ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon X Elite ตัวใหม่นะคะพบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า MacBook Air ชิป M3 ที่เป็นตัวล่าสุดของ Apple ทั้งด้านการประมวลผล CPU, AI, App Emulator โดยทาง Microsoft นะคะยังเคลมอีกว่า App Emulator มีประสิทธิภาพสูงกว่า Rosetta 2ของ Apple อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ Microsoft ออกมาเคลมแบบนี้ก็เป็นสัญญาณของการแข่งขันว่าคู่แข่งของ Apple ได้เข้าสู่ ARM Base แล้วค่ะโดย Microsoft วางแผนที่จะเปิดตัวแล็ปท็อปที่มาพร้อมชิป Snapdragon X Elite ในช่วงปลายปี2024นี้ค่ะ Samsung กลับมาแซง Apple ขายสมาร์ทโฟนได้มากที่สุดในโลกเป็นอัปเดตต้นปี2024นี้นะคะเมื่อปลายปี2023นี้นะคะ Apple ได้ขึ้นแท่นเป็นผู้จำหน่ายสมาร์ทโฟนสูงสุดทั่วโลกแซง Samsung ได้ในรอบ13ปีค่ะโดยทำการตลาดได้ดีในหลายกลุ่มประเทศเลยและล่าสุดมีรายงานข้อมูลว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ที่ผ่านมานี้นะคะทาง Samsung ได้ครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนทั่วไป 20% ค่ะแซงหน้า Apple ที่ทำได้เพียงแค่ 18% เท่านั้นค่ะทำให้ Samsung กลับมาเป็นผู้จำหน่ายสมาร์ทโฟนได้มากที่สุดอีกครั้งนึงและทาง Korea Time นะคะได้เผยว่า Samsung ขาย Galaxy S24 ไปราวๆ 6.5 ล้านเครื่องค่ะและมียอดขายในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 36% ในช่วงเดือนมกราคมปี2024นี้ค่ะส่วนฝั่ง Apple นะคะมียอดขายหดเหลือ 48% ค่ะในช่วงหยุดยาวนี้และแน่นอนค่ะว่าทาง Samsung มีสมาร์ทโฟนหลายรุ่นหลายราคาจึงมียอดจำหน่ายสูงกว่า Apple ในเชิงปริมาณแต่อย่างไรก็ตามถึงยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกนั้นลดลงนะคะแต่ทาง Apple ก็ยังอยู่ในลำดับต้นๆของหลายๆประเทศเลยค่ะมาต่อกันที่ฝั่งของ Apple กันบ้างนะคะมีข่าวลือว่า iPhone 16บางรุ่นจะใช้ขอบจอที่บางลงค่ะมีรายงานว่า iPhone 16จะใช้เทคโนโลยี Brother Reduction Structure หรือว่า BRS นะคะเพื่อที่จะช่วยให้ตัวโครงของหน้าจอมีความกระทัดรัดมากขึ้นช่วยลดขอบหน้าจอลงได้โดยไม่มีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของหน้าจอนะคะและการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนี้มาใช้นะคะต้องใช้กระบวนการผลิตและเทคนิคขั้นสูงเลยค่ะเพื่อให้การวางชิ้นส่วนวงจรต่างๆที่ซับซ้อนทำได้อย่างแม่นยำค่ะรวมถึงการดัดสายไฟบางส่วนที่ขอบหน้าจอด้วยค่ะและยังมีรายงานเผยว่า Display Driver ICS หรือว่า DDIS เป็นชิ้นส่วนสำคัญและท้าทายมากที่สุดในการผลิตครั้งนี้ค่ะซึ่งเป็นชิ้นส่วนในการควบคุมการเปิดปิดการส่องสว่างพิกเซลบนแผงหน้าจอ OLED ค่ะณตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าขอบหน้าจอที่บางลงนี้จะมีใน iPhone 16รุ่นไหนบ้างโดยก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลือลักษณะเดียวกันว่า iPhone 16ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับขอบหน้าจอที่บางลงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทาง Max Rumor คาดว่าขอบจอที่บางลงนี้จะมีใน iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max ก่อนเพราะมีรายงานว่า iPhone 16 Pro จะขยับหน้าจอเป็น 6.3 นิ้วจากขนาดเดิม 6.1 นิ้วส่วน iPhone 16 Pro Max ใช้หน้าจอ 6.9 นิ้วจากเดิม 6.7 นิ้วค่ะส่วน iPhone 16และ iPhone 16 Plus ยังไม่มีข้อมูลนะคะเรามารอลุ้นกันค่ะว่าหน้าจอ iPhone 16รุ่นใหม่จะเป็นยังไงมีข่าวลือนะคะว่า iPhone 16ทุกรุ่นจะมีความจุแบตเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับ iPhone 15ตามข่าวลือนะคะความจุแบตของ iPhone 16จะมีความจุอยู่ที่ 3,561 มิลลิแอมป์ค่ะจากเดิม iPhone 15มีเพียงแค่ 3,349 มิลลิแอมป์เท่านั้นส่วน iPhone 16 Plus นะคะความจุแบตลดลงเหลืออยู่ที่ 4,006 มิลลิแอมป์เมื่อเทียบกับ iPhone 15 Plus นะคะมีความจุแบตอยู่ที่ 4,383 มิลลิแอมป์ค่ะ iPhone 16 Pro ความจุแบตเพิ่มมาที่ 3,355 มิลลิแอมป์ค่ะเทียบกับ iPhone 15 Pro นะคะอยู่ที่ 3,274 มิลลิแอมป์ค่ะและ iPhone 16 Pro Max นะคะความจุเพิ่มมาเป็น 4,676 มิลลิแอมป์ค่ะจากเดิม iPhone 15 Pro Max อยู่ที่ 4,422 มิลลิแอมป์ค่ะสรุปแล้วนะคะ iPhone 16ทุกรุ่นจะมีความจุแบตเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับ iPhone 15จะเหลือเพียงแค่ iPhone 16 Plus เท่านั้นที่มีความจุแบตลดลงค่ะ
ซึ่งทาง Mac Rumor นะคะได้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงทาง Apple อาจจะตั้งใจให้มีความแตกต่างระหว่างรุ่น Plus กับรุ่น Pro ก็ได้ค่ะพบข้อมูลการลงทะเบียน iPad Pro และ iPad Air ใหม่ค่ะจ่อเปิดตัวเดือนพฤษภาคมนี้มีการพบข้อมูลการลงทะเบียนเลขโมเดล iPad รุ่นใหม่นะคะในฐานข้อมูล BIS ของอินเดียเลขโมเดลนะคะประกอบไปด้วย A2836และ A2837คาดว่าจะเป็นเลขโมเดลของ iPad Pro ค่ะส่วน A2898 และ A2899 คาดว่าจะเป็นเลขโมเดลของ iPad Air ค่ะโดยเลขโมเดลทั้ง4ตัวเลขนี้นะคะยังไม่เคยถูกใช้ใน iPad มาก่อนค่ะดังนั้นอาจเป็นเลขโมเดลสำหรับ iPad รุ่นใหม่ก็ได้และตัวเลขดังกล่าวอาจจะสลับกันค่ะแต่ก็ยังยืนยันได้ประมาณนึงว่าอาจจะมี iPad อย่างน้อย2รุ่นเปิดตัวในปี2024นี้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะทางมาร์คเกอร์แมนได้เผยข้อมูลว่า Apple อาจเปิดตัว iPad Pro จอ OLED และ iPad Air ตัวใหม่ช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมปี2024นี้ค่ะหรือช่วงสัปดาห์วันที่6เดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะและ iPad รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้นะคะประกอบไปด้วย iPad Pro จอ OLED 11และ13นิ้ว iPad Air 10.9 และ 12.9 นิ้วค่ะนอกจาก iPad แล้วนะคะยังมีอุปกรณ์เสริมใหม่เช่น Magic Keyboard Apple Pencil ด้วยค่ะ iPad รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีนี้นะคะเริ่มแรกเนี่ยมีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนปีนี้ค่ะแต่ด้วยเหตุผลหลายอย่างเช่นตัวจอ OLED นั้นผลิตยากซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ยังไม่พร้อมทำให้วันเปิดตัวถูกเลื่อนออกไปค่ะApple TV รุ่นใหม่ในอนาคตอาจมีกล้องในตัวเพื่อรองรับ FaceTime ค่ะทาง Mark Gurman ได้เผยว่า Apple TV รุ่นใหม่ในอนาคตนะคะอาจใส่กล้องมาในตัวด้วยเพื่อรองรับกับ FaceTime ค่ะหรือว่าแอปสนทนาผ่านวิดีโอ TVOS 17ได้เพิ่มแอป FaceTime สำหรับ Apple TV ค่ะให้ผู้ใช้สามารถใช้ฟีเจอร์สนทนาผ่านวิดีโอได้ผ่านกล้อง iPhone iPad ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Apple TV ได้ค่ะสำหรับการควบคุมด้วยท่าทางนะคะสามารถใช้งานได้บน iOS 17, macOS Sonoma, tvOS 17ที่ผู้ใช้สามารถโบกมือหรือทำท่าทางเพื่อแสดงเอฟเฟกต์ 3D ระหว่าง FaceTime ได้ค่ะซึ่งการที่ Mark Gurman พูดถึงฟีเจอร์นั้นนะคะก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นการควบคุมท่าทางแบบใหม่ใน tvOS ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ณตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเผยว่า Apple จะเปิดตัว Apple TV รุ่นใหม่มาเมื่อไหร่แต่ก็เคยมีข่าวลือนะคะว่าจะเปิดตัวในช่วงครึ่งปีแรกของปี2024นี้ค่ะและนี่คือสรุปข่าวประจำสัปดาห์ช่วงก่อนสงกรานต์ที่ไอได้รวบรวมมานะคะหลังสงกรานต์จะมีข่าวเทคโนโลยีและข่าวไอทีอะไรน่าสนใจบ้างมารอติดตามกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปไอฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง iMod Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ไอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า